สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของวัดเจดีย์หลวงแห่งนี้คุณปารมีหลวงพ่อพระปิติวิมลจงช่วยปกปักรักษาลูกหลานคือผ่านพบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตขอองค์พระธาตุเจดีย์หลวงจงมาคุ้มใจขอคุณปารมีหลวงปอจงมาคุ้มครองด้วยเธอสาธุพระธาตุเจดีย์หลวงงามยังสวงใครเห็นศรัทธาได้มองงาเป็นบุญตาเด่นสง่าอยู่กลางธานีพระเจ้าแสนเมืองมาทรงให้สร้างองค์เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองแห่งนี้งามเป็นสีสลีเมืองเชียงใหม่กราบเจดีย์หลวงใจถูกลวงเหมือนถูกเมตตาแบกความทุกข์ใจเข้ามาขอแรงธรรมะโลกคนทิ้งใจพระกิตติวิมลก้มกราบลูกขอบ่ไอหลวงพ่อปลดล็อกทางใจเกิดความเลื่อมใสก้าวพ้นความมองพอบแรงศรัทธาเดินเข้ามาหาหลวงพ่อคุณความดีนุ่นใจที่ท้อคุณคำสอนก็เป็นบุญสำรองพระธาตุเจดีย์หลวงคุ้มใจบารมีหลวงพ่อคุ้มครองคำว่าสติไล่ความหม่นหมองหลวงพ่อประคองใจลูกข้ามผ่านองค์พระธาตุเจดีย์ใหญ่เป็นที่หนึ่งในล้านนาผู้คนน้อมใจมุ่งมาขอโชคขอพรได้สุขดังฝันไหว้พระอัฏฐารสพระสังฆจายพระน้อมกุมพันส่วนอายของเธอคนนั้นในวันเข้าพิณฑชิณเดินเข้ามาหาหลวงพ่อคุณความดีนุ่นใจที่ท้อคุณคำสอนก็เป็นบุญสำรองพระธาตุเจดีย์หลวงคุ้มใจบารมีหลวงพ่อคุ้มครองคำว่าสติไล่ความหม่นหมองหลวงพ่อประคองใจลูกข้ามผ่านพระธาตุเจดีย์ใหญ่เป็นที่หนึ่งในล้านนาผู้คนน้อมใจมุ่งมาขอโชคขอพรได้สุขดังฝันไหว้พระอัฏฐารสพระสังฆจายพระน้อมกุมพันส่วนอายคงเจอคนนั้นในวันเข้าอินทรคีแล้วจะพาคนลบมนทินพร้อมใจมีศีลมากราบหลวงพ่อ